เอาแล้วพี่แจ็คเอาแล้วยังสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมป์สร้างภาพนิดนึงก็วันนี้คุณน้องหลังจากที่คุณน้องตินาเล็มปลายผมของตัวเองเมื่อวานนะคะเล็มฟาดหน้าม้าได้ตัวเองนะคะไม่ค่อยมีเวลาเหรอน้องเรียนค่ะเรียนหนักเรียนหนักมากจะไปเป็นด็อกเตอร์เหรอคะผมมันทิ่มตายเลยเกินไปแชมป์โรงเรียนนี้ไม่ต้องไปได้ไหมคะไปบ้างไม่ไปบ้างได้ไหมจะไปทุกวันเลยโอ้ใส่ถุงมือเลยครับโอ้ท่านรออะไรรู้เปล่าดูเช็ครอนนะครับลูกเช็ครอนก่อนอันนี้ถอยไปนิดนึงนะคะช่างภาพช่างภาพก็ตาเล็กกับหนูนี่ไม่ค่อยมองอะไรเลยหรอกดูผมน้องตินานิดนึงค่ะเขาโอ้โหกระบาลนะคะมันส่องเล่นตะกบาลเลยนิดนึงลูกอันนี้ตรงนี้นี่ค่ะเขาไม่ค่อยตัดสินไม่ค่อยดีพอดีรถสิบล้อเฉียวแล้วไปจับมาเก็บมาได้แอบส่งชักกล้องนิดนึงเออนิดนึงเออเขาโดนรถชนแล้วก็เก็บมาได้สมองไม่ค่อยดีนี่นะลูกนะเดี๋ยวเขาจะทำสีผมสีหม่นละลงสีละนิดนึงแต่ไม่หม่นมากถ้าหม่นมากมันจะเป็นแบบเหมือนศพที่ลอยมากับน้ำมาที่มันมีตะไคร่น้ำติดมาไม่เอาไม่ชอบเขียวแบบนั้นนะไม่ค่อยน่ารักอะแค่เอาหมดหมดนิดเดียวนี่เราเลี้ยงแล้วนะคะตามโจทย์ของน้องตินาคือ1โจทย์คือไม่ไถ่ข้างเราจะเริ่มเลี้ยงผมละเพื่อนเพื่อนแฟนคลับคนไหนจะเริ่มเลี้ยงเนี่ยอย่าเพิ่งคิดเลี้ยงนะรอให้เขาเป็นหนูทดลองก่อนนะคะตัดไถ่ข้างไปก่อนแต่ข้างก็มาตัดกับพี่แจ็คได้เลยโอ้ยตัดกับที่ร้านเลยค่ะพี่แจ็คไม่ค่อยว่างแล้วตอนนี้มีแฟนนี่แฟนคือช่างกล้องไม่ใช่ช่างกล้อง แฟนพี่เป็นดาราเก่าแต่ไม่บอกชื่อว่าชื่ออะไรมิตรผมรู้แล้วพี่แจ็คมิตรชัยบัญชาไปทางนู้นสิสองพี่ด้วยสิ เป็นดาราเก่าแต่ไม่บอกชื่อค่ะผู้หญิงแน่ๆอ้ายไม่ใช่ค่ะผู้ชายตอนนี้เรากำลังจีบกันอยู่ค่ะวันไหนถ้าเรานี่ก็นี่วันไหนพร้อมแล้วพี่จะบอกนะคะว่าคนคนนั้นเป็นใครแต่ไม่ใช่ไม่ใช่บัญชาแน่นอนนิดนึงค่ะเร็วเด็กๆขาใส่สีก่อนเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆไปดูช่างตุ๊กข้างล่างนะคะมันทำอะไรกันอยู่ช่างใบกับช่างโอมพอใส่ก่อนลูก